ชั่งน้ำหนักไข่ก่อนนะคะแล้วจดไว้จากนั้นชั่งแป้งเนยน้ำตาลทรายแต่ละอย่างให้มีน้ำหนักเท่ากันกับไข่ที่ชั่งนะคะ I scale the egg first, then write down the weight. After that, I scale flour, butter, and brown sugar. Each item has to weigh the same weight as the eggs. มีปริมาณส่วนผสมให้ดูใต้วิดีโอตรงคำบรรยายค่ะ You can check out the ingredients on description. ในชามนวดเทแป้งลงไปนะคะ In a mixing bowl, pour flour.ต่อไปน้ำตาลทรายแดง next brown sugar ผงฟู baking powder เกลือ salt vanilla ไข่ eggs you can use this yeah I don't know I just think about it แล้วผสมให้เข้ากันนะคะ and mix it wellแล้วตามด้วยเนย follow with butter สุดท้ายเราตามด้วยนมค่ะ last one is milk จากนั้นผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ after that mix it well ต่อไปดิฉันเอากระดาษมาวัดแล้วตัดเพื่อรองพิมพ์ขนมที่มีขนาดกว้าง 17.5 ซม.และยาว28ซม. After that, I cut wax paper to fit on a baking pan. The size of a baking pan is width 17.5 cm and long 28 cm. ทาเนยนิดหน่อยนะคะเพื่อให้กระดาษไขติดกับถาดค่ะ Butter the baking pan for the wax paper can stick to the pan.เทแป้งที่ผสมแล้วลงในพิมพ์ขนมนะคะ Pour the batter in the baking pan จากนั้นปรับระดับให้เสมอกันนะคะ Then spread the batter evenly แล้วเอาไปเข้าเตาอบ Then put in the ovenแล้วเอาขนมออกจากเตาผ่าครึ่งตามแนวนอน Then take out of the oven and cut the cake in half horizontally ดิฉันตัดขอบสี่ด้านให้เสมอกัน Trim all the edgesเสร็จแล้วพักไว้ then set aside จากนั้นดิฉันเตรียมผสมครีมชีสเกลือน้ำตาลเมื่อเข้ากันดีแล้วพักไว้ after that I mix cream cheese with salt and sugar until combined then set aside ต่อไปดิฉันทาแอปริคอตแจมที่หน้าเค้กบริเวณตรงที่แบ่งครึ่ง I spread the apricot jam on the sheet แล้วตามด้วยครีมชีสที่เตรียมไว้แล้ว Then follow with mixed cream cheeseแล้วกลับแผ่นบนสุดของเค้กคว่ำลงตามวิดีโอนะคะ Then turn over the top half of cakeเราจัดเรียงกล้วยตามความชอบนะคะ Then cut bananas put on the top of the cake ต่อไปที่ฉันทำส่วนผสมช็อกโกแลตที่1หั่นช็อกโกแลตหยาบๆแล้วพักไว้นะคะ
Next, I make chocolate mix number one. Roughly chop the chocolate into small pieces, then set aside. ต่อไปเอาหม้อน้ำตั้งไฟเอาช็อกโกแลตใส่ชามทนความร้อนตั้งบนหม้อน้ำ Boil water in a pot. Put chopped chocolate in a heat-proof bowl on top. รอให้ช็อกโกแลตละลายนะคะ Wait until it melts.แล้วคนให้ช็อกโกแลตละลายให้หมด Stir chocolate until all melted จากนั้นเทวิปปิ้งครีมลงไปผสมให้เข้ากันกับช็อกโกแลตแล้วพักไว้ในอุณหภูมิพออุ่นๆ After that add whipping cream into the chocolate mix it well then set aside in a warm area แล้วทำส่วนผสมช็อกโกแลตที่2 Then start to make chocolate mix number 2 อันนี้ทำบนเคาน์เตอร์ก่อนนะคะเอานมสดแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายแดงผงโกโก้เกลือเทรวมกันลงในหม้อ For this one, I will mix on the counter first Pour milk, corn flour, brown sugar, cacao powder in a pot คนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายในนมไม่จับตัวกันนะคะโกโก้อาจจะเป็นเม็ดเล็กๆบ้างแต่ไม่เป็นไร Mix them until combined Cacao may have a small lump but it is okayแล้วเอาไปตั้งบนไฟปานกลางนะคะคนเร็วๆอย่าให้แป้งจับกันเป็นก้อน Then put on the cooker use medium heat keep stirring until it's smooth เมื่อสุกแล้วเอาไปเทรวมกับส่วนผสมแรกคนให้เข้ากันบิสกิตจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ When it is done pour it into the first mix then mix it well you can skip the biscuitแล้วเติมน้ำตาลทรายแดงลงคนให้เข้ากัน Then add brown sugar mix it well จากนั้นเอาไปเทบนกล้วยที่จัดเรียงไว้แล้ว After that pour it over on bananas แล้วเกลี่ยให้เสมอกัน Spread it out evenlyแล้วเอาไปพักไว้ในตู้เย็น 2-4 ชั่วโมง Then leave it in the fridge for 2-4 hours. ทุกครั้งที่จะหั่นควรทำให้มีดร้อนหน่อยๆนะคะเพื่อช็อกโกแลตจะได้ไม่ติดมีด Before cutting the cake, use a warm knife to cut so the chocolate won't stick to the knife.
ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเรานะคะหากชอบกดติดตามหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะ Thank you for your support our channel If you like please subscribe we will appreciate it If you think it's useful you can share anytime we will be delighted